ขอกล่าวประวัติวัดพนันเชิงที่ถ้าเกิงชาวพุทธศรัทธาในราชวงศ์พงศาวดารนั้นมีมานานมานานแล้วนางลุงศักดิ์นครราช686ชวดช่อศกสถานเนปนาพระพุทธเจ้าเจ้าพระแดงเชิงนั้นได้ทะเลิงตั้งแต่นั้นมาพุทธทางศักราช1867ก่อนกรุงศรีเสร็จขึ้นเป็นพระราชี16ปีที่สร้างขึ้นก่อนพระนครศรีอยุธยาอีกในหนังสือพงศาวดารเนื้อนั้นมีความเชื่อใจความขอกล่าวประวัติวัดพนันเชิงถ้าเกิงชาวพุทธศรัทธาในราชวงศ์พงศาวดารนั้นมีมานานแล้วนางลุงศักดิ์นครราช686ชวดช่อศกศรัทธาเนปนาพระพุทธเจ้าเจ้าพระแดงเชิงนั้นได้ทะเลิงตั้งแต่นั้นมาพุทธศักราช1867ก่อนกรุงศรีเสร็จขึ้นเป็นพระราชี16ปีที่สร้างขึ้นก่อนพระนครศรีอยุธยาอีกในหนังสือพงศาวดารเนื้อนั้นมีความเชื่อใจความว่าเจ้าสายน้ำพึ่งหนึ่งในเนื้อกษัตริย์เป็นผู้สร้างวัดพนันเชิงขึ้นมาเมื่อจุงเนรศักดิ์ว่าศักดิ์นครราช406ปีมาโรงช่อศกไว้ในตำราในพระรัฐเทศได้ทรงสร้างอันเชิญศกพระนางไฟดอกมากมากราชทานเลิศศกของพระนางมาที่แหลมบางนาขึ้นเป็นอารามและได้ให้นามของวัดนี้ว่าวัดพระเจ้าเจ้าพระนางเชิงชาวพุทธรื่นเริงต่างก็ศรัทธาปูชนียวัดถุกสำคัญของวัดนั้นมีมากนักนามีหลวงพ่อโตประดิษฐ์สถานในพระวิหารให้คนบูชาอีกทั้งภายในพระอุโบสถยังได้ปรากฏไว้ดังปีนาพระพุทธรูปนั้นขนาดใหญ่สามองค์เรียงไรจะตายไปกว่าพระไม่จะรวยทุกวันทุกคนนะครับทุกคนนะครับนางขุดทองบอกแล้วสุดตาสองพระพุทธปั้นนั้นงามวิไลสร้างขึ้นสมัยอยุธยาสามพระพุทธรูปทั้งองค์เป็นนาคผู้สวยงามมากนั้นยากจะหาอีกสถานที่และที่สำคัญภายในวัดนั้นต่างๆนานาพระอุโบสถนั้นงามเฉิดฉันเหมือนเทพเทวันสร้างสรรค์ขึ้นมามีพระประธานรวมถึง5องค์ตามความประสงค์ตามเจตนาตนาอีกทั้งยังมีพระวิหารเขียนสร้างได้แนบเนียนสวยสะดุดตาผู้เป็นบุตรเคยพระยารามันนั้นได้สร้างสรรค์วิหารขึ้นมามีวิหารหลวง
ตอยู่ในวิหารนี้นะอีกกุฏิใหญ่มีถึง5ห้องพระสงฆ์นั้นจองจองเข้าพรรษาอีกทั้งศาลาว่าการเปรียญเดี๋ยวนี้ได้เปลี่ยนตามเจตนาได้ใช้เป็นที่ที่บำเพ็ญบุญที่ทำกุศลทางศาสนามีอีกทั้งเมนและยอดมนดบได้เลิกเผาศพนั้นมานานช้ามีศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากผู้ที่ได้จากเมืองจีนมาเป็นมเหสีเจ้าสายน้ำพึ่งกษัตริย์องค์หนึ่งอยุธยามีมูลนิธิของชาวจีนสร้างแต่ไม่ได้อ้างสร้างเมื่อใดนะจำลองพระไตรรัตนนายกเหนือใต้ออกตกกราบไหว้บูชาประดิษฐ์สถานอยู่ในศาลนี้ประดิษฐ์อยู่ที่ตรงมุกด้านหน้าเทศสการสงกรานต์ทุกปีออกแห่ทุกทีเพราะแรงศรัทธามุกหลังอาคารชั้นสองได้จัดสนองตั้งแท่นบูชารูปแม่สาวน้อยแม่สร้อยดอกหมากชั้นล่างร้องจากชั้นบนลงมาบูชารูปเจ้าพ่อกวนอูที่เห็นกันอยู่บนแผ่นดังว่าใกล้ศาลนี้มีสมอเรือชาวบ้านต่างเชื่อสมอเรือนี้นาว่าเป็นสมอเรือของแม่สร้อยดอกหมากหาดูได้ยากขอเชิญท่านมาวัดพนัญเชิงได้เห็นทุกอย่างดังที่กล่าวอ้างทั้งหมดนี้นาวัดพนัญเชิงท่านจะไปรถยนต์รถไฟสะดวกดังว่าอยู่ที่กรุงเก่าเมืองเราเมืองพุทธสวยงามที่สุดต้องอยุธยา